สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูนะฮะเราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อคนในพื้นที่หรือในจังหวัดของเราทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีลักษณะของภูมิประเทศต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภูมิประเทศในประเทศไทยเหล่านั้นนะฮะซึ่งเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน6ภูมิภาคคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะฮะภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งในแต่ละภูมิภาคนั้นลักษณะภูมิประเทศนั้นแตกต่างกันอย่างได้ชัดเดี๋ยวเรายกตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยก็อย่างเช่นภาคเหนือนะซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาเป็นป่าไม้นะครับก็ความแตกต่างก็จะอยู่ที่ในเรื่องของมีภูเขามากมีป่าไม้มากอากาศเย็นถ้าเราไปเปรียบเทียบกับภาคใต้นะภาคใต้ถามว่ามีภูเขาไหมก็มีฮะภูเขาของภาคใต้นี่จะอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตั้งแต่ประจวบไปเลยนะฮะต่อจากประจวบซึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะมีแนวของเทือกเขาตะนาวสีนะจากภาคเหนือเรื่อยมาที่ซึ่งเป็นชายแดนติดต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมานะฮะอันนั้นเราก็จะได้เห็นได้ชัดเจนแต่พอจากประจวบคีรีขันธ์ไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะภูเขาเหล่านี้จะนะจะอยู่ตอนสันแนวกลางของภาคส่วนทางด้านชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านตะวันตกหรือทางด้านตะวันออกนะซึ่งทางด้านตะวันออกนั้นเป็นทะเลอ่าวไทยส่วนด้านทิศตะวันตกจะเป็นทะเลอันดามันนั้นนะซึ่งเป็นชายที่ลาดชายฝั่งนั้นนะฮะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าภูเขาในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปช่วงกลางๆของภูมิภาคของภาคใต้จะเป็นภูเขาตลอดไปนะครับส่วนที่ลาดก็จะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะฮะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นได้ชัดๆทีนี้ไปดูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็ยิ่งต่างกันไปอีกนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นที่เนินที่ดอนโคกหรือบางทีเขาเรียกโนนนะนะครับก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พักที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่เพราะว่าอย่างไรก็ป้องกันน้ำท่วมแหละนะและนอกจากนั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังเป็นดินปนทรายนะครับก็เป็นดินปนทรายดินปนทรายนี่มันไม่ค่อยอุ่นน้ำอาหารในดินก็น้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกได้มากที่สุดแต่เพาะปลูกไม่ได้ผลคือ1ใน3ของพื้นที่ในแต่ละภาคเนี่ยจะอยู่ที่พื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกได้มากที่สุดก็จะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ทำการเพาะปลูกได้น้อยนะครับเพราะว่าดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นไม่เหมาะที่จะทำการเพาะปลูกจะปลูกก็ได้เหมือนกันก็จะทำพวกพืชไร่พวกอ้อยพวกมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรประมาณนั้นหรือถ้าจะทำอาชีพการเกษตรอย่างเช่นเลี้ยงสัตว์นะอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์ก็จะสามารถที่จะทำได้อีกเหมือนกันนะเพราะว่าดินลักษณะดินปนทรายเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้คือเวลาสัตว์มันถ่ายนะถ่ายมูลถ่ายปัสสาวะมันก็จะซึมลงสู่ใต้ดินได้เร็วขึ้นนะอากาศก็แห้งแล้งนะอากาศร้อนนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคตะวันตกก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับภาคเหนือนะฮะส่วนในภาคตะวันออกก็เช่นคล้ายๆกับภาคใต้นะครับทีนี้เราก็จะไปดูที่ว่า
นะฮะเราก็จะไปดูด้วยว่าไอ้ทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนจะเป็นอย่างไรนะฮะนะคนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้นะฮะนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่นะคนที่อยู่ในภาคต่างๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนพื้นที่โดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะฮะสูงอายุก็จะสามารถจะทำไร่ทำสวนทำนาอยู่อย่างนั้นแหละส่วนลูกหลานก็ส่งให้มาเรียนกันในเมืองบ้างในกรุงเทพบ้างไอ้ลูกหลานเนี่ยเราอันนี้ก็พอได้ดิบได้ดีเรียนจบทำงานหางานได้มีงานไม่ได้กลับไปนะฮะไม่ได้กลับไปทำทำไร่ทำนาในพื้นที่เหมือนเดิมต่อไปในอนาคตประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีคนทำอาชีพแปลงเกษตรแล้วมาทำงานในเมืองใหญ่หมดแล้วในอนาคตนักเรียนคอยดูนะประเทศไทยต้องซื้อข้าวเขากินแน่ๆอันนี้ในนี้พูดให้ฟังก่อนนี่เราไปดูว่าสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรบ้างเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บางแห่งนะในบางจังหวัดก็มีอาชีพทำนาเนี่ยคุณยกตัวอย่างนะฮะเพราะอะไรทำไมถึงทำอาชีพทำนาเพราะว่าน้ำก็อุดมสมบูรณ์ดินก็อุดมสมบูรณ์แต่พอต่อมาเนี่ยบ้านเมืองเจริญขึ้นสังคมเจริญขึ้นนะฮะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นประชากรก็เพิ่มมากขึ้นพื้นที่เหล่านั้นซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นยังไงฮะก็ต้อง ถูกนำไปสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นถนนหนทางนะเพื่อจะได้เป็นเส้นทางคมนาคมไอ้ความเจริญเหล่านี้แหละครับนะมันก็จะนำพามาให้เกิดมีการตั้งถิ่นฐานแบบนี้คุณครูบอกไปแล้วนะว่ามีการสร้างบ้านเรือนบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเป็นยังไงครับทีนี้เมืองมาบุกพื้นที่แล้วบุกป่าแล้วพูดง่ายทีนี้พื้นที่ป่าไม้ก็ถูกล่วงล้ำนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอ้โหรีสอร์ทไปอยู่กลางป่าเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเอาไปทำยกตัวที่ไหนเอาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยแหละนะหรือนักเรียนเคยนั่งรถไปเที่ยวในภาคตะวันออกไหมไปบางแสนไปพัทยาสมัยก่อนไปบางแสนไปพัทยาเนี่ยสองข้างถนนเนี่ยมีแต่ป่าเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไปดิครับหาพื้นที่ที่มันเป็นป่าเป็นหรือเป็นไร่เป็นสวนไม่มีแล้วเป็นบ้านคนหมดตลอดทางไปจนถึงจังหวัดตราดนะคุณครูเคยนั่งรถไปในสมัยที่คุณครูยังหนุ่มๆนะอันนี้เรื่องจริงนะนักเรียนเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะความเจริญมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการขยับขยายนี่เรื่องจริงเดี๋ยวนี้บ้านช่องบ้านเรือนขยับขยายไปหมดก็เป็นเพราะอย่างนี้นะครับมันก็เกิดเป็นเขตอุตสาหกรรมขึ้นหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็ส่งผลให้พื้นดินพื้นน้ำก็เสื่อมโทรมลงเพราะอะไรเกิดจากอะไรครับน้ำเสียสิ่งแวดล้อมเสียอากาศเป็นพิษแต่คนอยู่มากขยะมากตามครับจับไปเลยถ้ามีคนอยู่มากนี่ขยะมากตามไปเจอคนช่วยกันดูแลมันก็ดีนะอันนี้คนเราไม่ช่วยกันดูแลนะไปเลยหลุดโลกเลยน
น้ำเสียน้ำเน่าไปดูนะเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเหมือนกันหมดนะเมื่อกี้บอกแล้วพื้นดินก็เสื่อมโทรมป่าไม้ก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆวิถีชีวิตวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านจากการเคยทำไร่ทำนาทำสวนก็เปลี่ยนแปลงไปจากการทำไร่ทำนาทำสวนเขาเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมอันนี้ครูที่ให้นักเรียนเห็นง่ายๆเลยนะหรือตามสำนักงานแล้วก็การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสำนักงานต่างๆเนี่ยมันเป็นรายได้ที่แน่นอนซึ่งแตกต่างกับการทำการเกษตรการเกษตรนี่รายได้จะได้ก็จะได้ก็ต่อเมื่อขายผลผลิตอย่างการทำนาเลยยกตัวอย่างการทำนาเราจะได้ผลเงินพูดง่ายจะมีรายได้ก็ตอนที่ขายข้าวขายผลผลิตทางการเกษตรแต่ถ้าหากเราเข้าไปทำงานในโรงงานในสำนักงานในบริษัทเป็นไงสิ้นเดือนได้รับเงินเดือนแล้วสิ้นเดือนได้รับเงินเดือนแล้ว12เดือนก็ได้รับ12เดือน12ครั้งซึ่งแตกต่างจากการทำการเกษตรเนี่ยคนเราดึงทุกวันนี้หันไปทำงานทางด้านนี้กันมากซึ่งมันรายได้มันแน่นอนนะฮะแล้วไม่ต้องมานั่งให้มันร้อนลุ่มทำงานในห้องแอร์เย็นๆอีกบางที่บ้านเรือนจากที่เคยใช้ไม้ปลูกก็มาเป็นปูนซีเมนต์บ้างเป็นกระจกบ้างแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนดูเมื่อ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 เดือนนี่แหละที่เกิดน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกอ่ะที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีที่น้ำท่วมอ่ะอยุธยาอ่างทองอ่ะเพราะอะไรนี่ไงไอ้ความเจริญตัวนี้ที่มันเข้าไปนี่แหละถนนหนทางหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านอะไรต่างๆมันไปขวางทางน้ำยุ่งเกิดน้ำท่วมในอย่างป่าไม้ก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีป่าไม้ที่จะซึมซับรองรับน้ำหรือกักเก็บน้ำเนี่ยเป็นอย่างนี้น้ำก็ไม่รู้จะระบายไปไหนมันก็เล่าเสียที่คนก็เยอะขึ้นมันก็เกิดมลพิษอะไรต่างๆมากมายนะนะอันนี้สาเหตุเนี้ยนะคือมีคนอาศัยอยู่มากเข้าไปอาศัยอยู่มากมียานพาหนะมากพยานมีคนเข้าไปอาศัยอยู่มากเกิดขยะเกิดน้ำเสียนะน้ำเสียขยะยานพาหนะมากก็อะไรอ่ะควันควันจากท่อไอเสียรถโรงงานอุตสาหกรรมมากก็ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมาเนี่ยอันนี้แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะเราจะมาพูดถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ก็คงจะต้องสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ